ือแม้ว่าจะไม่มีบุได้นะแต่ว่าก็ดูโอเคดูแบบนะครับนะแล้วก็ตัวนี้เป็นทัชสกรีนนะครับนี่ตัวนี้เครื่องเสียงปิดอยู่ดูเหมือนข้อมูลที่มาเช่นนั้นนะครับแต่ว่าก็คงเพิ่มเสียงลดเสียงจะเป็นฝั่งอ๋อโอเคโอเคเสียงเครื่องเสียงใช้ได้ครับนี่นะฮะต่ำสุดออโต้6สปีดเนาะโหมดบวกลบที่คันเกียร์ตอนแรกนึกว่าเป็นไฟดิจิตอลวิ่งนะจริงๆมันเป็นขีดสว่างแบบแมตจาดูนะครับ USB ชาร์จนะครับนี่เป็นออโต้แล้วนะออโต้นี่มีทุกรุ่นไหมออโต้มี XLT ขึ้นไปอ๋อโอเคนะครับหมอเป้ขับตัวนี้ 2.2 แสดงว่าต้องเป็นลิมิเต็ดขึ้นไปหรือเป็น Wi-Tech ครับลิมิเต็ดขึ้นไปอ๋อตัวนี้ดินเองเพียวๆนี่ครับ 6AT ไม่มีบวกลบอะไรตรงนี้นะครับก็มี S กระชากเอาเองบุกดึงขึ้นดึงลงกระชากเอาเองนะครับมานี้ข้างหลังนั่งสบายเนาะดูกว้างกว้างกว้างสไตล์รถเมกันสบายสไตล์เก่งงั้นเดี๋ยวไปแล้วเยี้ยวซ้ายเข้าสาย5เนาะโอเคครับสวัสดี The People ครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ติดตามช่องตัวไลน์วันนี้เราอยู่กับ Ford ชอยละวันนะครับปฐมนครปฐมห้องใหญ่สามพรานนะครับใช่ครับขอบคุณด้วยน่ารักคุณช่างถูกที่ช่วยประสานและเซลล์ครับแนะนำตัวเลยครับผมชื่อหนึ่งนะครับผมอยู่ฟอร์ดชอยละวันนครปฐมห้องใหญ่นี่เองครับผมห้องไม่เยอะครับห้องใหญ่ก็เดี๋ยวเราจะไปทดสอบกันตัวนี้เป็นตัวกลางนะครับตัว XLT นะครับ 2.26AT ครับเดี๋ยวเป็นยังไงไปชมกันครับเก็บเสียงได้ดีเหมือนสไตล์ฟอร์ดเช่นเดิมนะครับเก็บเสียงได้ดีมากนะครับเป็นยังไงไปชมกันตัวนี้ไม่มีระบบกันลื่นถลายอะไรต่างๆเนาะกันเองนะครับเด็ดๆใช่ถ้าจะมีก็คือตัวลิมิเต็ดขึ้นไปนะครับก็ตามราคาตัวนี้ส่วนอีกนิดนะเลเจอร์นะมีตั้งแต่รุ่น XL XL Plus XLS XLT FX4 ครับ Limited แล้วก็ Wildtrak ตอนนี้เราอยู่ที่ตัวกลาง XLT อยู่นะครับราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับ889,000ครับโทษครับ 8.89 แสนครับสำหรับกระบะ4ประตูนะครับรุ่นกลางๆก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับก็ลองดูละกันเผื่อถ้าจะเอาไปเทียบกับรุ่นอื่นๆเนาะเดี๋ยวเราจะไปพอบางทีจุดสนใจใช่อาจจะไม่ใช่ตัวท็อปใช่ก็ดูตามที่มันต้องการอะไรอย่างเงี้ยตามเงินในกระเป๋าครับผมโอ้สังเกตนะพอรู้ว่าไม่มีสเตบิลิตี้กับแท็กชั่นเหยียบเบาเลยครับ Ford 2.2 XLT 0-100 ครับโอเคครับเดี๋ยว80 1 2 3แต่เอ็นมาดีอ่ะได้แต่เราดีอยู่แล้วเราจะไปเอ็นไม่ได้ต้องกดทำไม่ได้ของเอ็นได้เลยเหมือนกับว่าคงเตือนว่าขับอยู่แน่ใจนะว่าจะผ่านไปเอ็นต้องกดเล็กๆน้อยๆเราก็ยอมกันไปความจริงใจยิ่งโกรธกล้องหลังครับเขาก็บอกว่าอะไรไม่รู้สังเกตเป็นเซนเซอร์ไม่อย่าโหดร้ายมีให้กับบุญแล้วนุ่มดีอ่ะขับสบายจริงสบายพวงมาลัยนี่มันเบามือมากไม่มีกล้องหลังนะครับมีแต่เซ็นเซอร์ก็ตรวจสอบดูเอาตนเองนะครับใช้ระบบกะเองกะเองนะครับส่วนข้างหลังเป็นไงนั่งสบายบอกไม่อยากขาหลับหรือเปล่านี่เซ็นเซอร์เขาจะบอกระยะนะครับว่าฝั่งซ้ายฝั่งขวาห่างหรืออะไรยังไงนะครับถ้าตรงไหนสีส้มก็แสดงว่าใกล้มากสีเขียวก็ยังไปได้อยู่อะไรประมาณนี้ครับสามารถเดาได้เสียงน่ารักจ้ะเสียงมันน่าชมครับเดี๋ยวฟังหมอเป้สรุปครับครับRanger นะครับ Ford Ranger XLT Highlighter นะครับ XLE ก็เป็นตัวกลางของ Ranger นะครับตัวนี้เป็นเครื่อง 2.2 นะครับก็160ม้าแรงบิดสูงสุด385นิวตันเมตรเป็นตัวเครื่องตัวเก่าแล้วนะครับนะวางในตัวกระบะ4ประตูยก2ยก0ขับ2นะครับ ตัวเลขแรงม้าแรงบิดไม่ว้าวแล้วแต่ว่าเท่าที่ลองขับพอเพียงนะฮะเอาเริ่มตั้งแต่รูปร่างหน้าตาก่อนก็ Ranger อย่างที่ท่านคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนี่แหละครับก็มันก็หล่อสไตล์อเมริกันของมันนะฮะแม้ว่า
เรือล่างนี้โฉมนี้มันก็จะยาวนานหลายปีแล้วมีคู่แข่งต่างๆมากมายทยอยปรับเปลี่ยนรูปโฉมอะไรไปเนี่ยไอตัวนี้ก็ยังหล่อสไตล์แบบเรียบๆสไตล์อเมริกันสไตล์บึกบึนอยู่นะครับนะก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแค่เหลาหน้าเหลาหลังแต่ว่าโมเดลนี้ตัวถังนี้ผมว่าหลายปีแล้วก็ยังหล่ออยู่นะครับไปพูดคำความเองอุปกรณ์ต่างๆข้างในก็ตามราคาเนาะเพราะตัวนี้เป็นตัวกลางนะครับนะในเรื่องของสมรรถนะเครื่องยนต์นะครับตัวเลขมันไม่ว้าวหรอก160ม้า385นิวตันเมตรแต่อย่างที่บอกเห็นตัวเลขแล้วความคาดหวังไม่มากตามภาษาเลยตามเป็นธรรมธรรมดาธรรมชาติพอคาดหวังไม่มากขับแล้วก็จะเกินคาด เกินคาดในแค่ไหนเครื่องบล็อกแค่นี้แรงม้าเรือบิดแค่นี้แต่เรือนล่างนี้น้องๆยักษ์พอสมควรเพราะเรนเจอร์เป็นกระบะตัวอ้วนพุ่งพีมันอันตรายอยู่แล้วขับจริงไม่ค่อยอืดแฮะใช่มันไม่ได้ปรุดปาดกดหลังกระแทกติดปอหรือไปซ่าท้ารบกับใครแต่ถามว่าพอไหมสำหรับกระบะขับสองผมว่าโคตรพอนะครับนะอย่างที่ผมเคยพูดหลายทีอืดไม่อืดขึ้นกับท่านขับอะไรมาท่านขับคันแรงมาคันนี้ก็อืดท่านขับธรรมดาธรรมดามาเจอคันนี้ก็จะต้องรู้สึกว่าไม่อืดฮะก็ได้ในระดับนึงอยู่แต่ไม่ได้พอไปซ่าใครแต่ว่าเพียงพอนะเพียงพอแน่นอนนะครับนะภาษาเกียร์6สปีดก็นุ่มนวลดีใช้ได้นะครับแต่ว่ามันจะดีกว่านี้นะถ้ามีบวกลบแบบ paddle shift หรือถ้าเป็นตัวสูงกว่านี้ของ Ranger เองหรือของ Everest จะมีบวกลบที่คันเกียร์แบบเนี้ยแบบที่นิ้วโป้งของจี๊ดคันนี้ไม่มีก็ตามราคานะครับนะคันนี้ขับ2ยกสูงเนาะก็เดี๋ยวพูดในประเด็นถัดไปก็คือประเด็นเรื่องของอารมณ์การขับขี่ช่วงล่างการควบคุมก็คือ handling suspension นะครับก็สไตล์กระบะ4ประตูนะฮะกระโดดโดดดิ้นๆมากแต่ถือว่าโดดดิ้นน้อยนะถ้าเทียบกับอีกบางคู่แข่งบางเจ้านะครับนะเพราะว่าคันนี้ผมไม่ได้เช็คด้วยว่าลมยางเท่าไหร่ตึงๆมือมั่งแต่ไม่แน่ใจว่าลมยางผมไม่ได้เช็คว่า35หรือ40หรือ45หรือเผลอๆเกือบ50ปอนด์สแควร์อินช์อันนี้ละในฐานเข้าใจว่ามันส่งผลต่อการขับขี่นะครับเบรกใช้ได้นะครับแต่ไม่ลองเบรกหนักๆวันนี้ที่ลองกันแถวเนี่ยสาย5แถวเพชรเกษมช่วงอ้อมใหญ่เนี่ยโอ้รถเยอะมากไม่มีจังหวะจะได้ขับเร็วเลยยังไม่ได้เค้นสมรรถนะกันดูแต่เท่าที่ลองขับเท่าที่การจราจรจะเอื้ออำนวยเนี่ยผมมองว่าก็ใช้ได้ในสไตล์รถกระบะนะครับนะถ้าข้อติดจะมีบ้างผมนำเรียนเลยว่าเพราะว่าคันนี้เนี่ยเป็นตัวกลางไม่ใช่ตัวท็อปตัวนี้ยังไม่มีในเรื่องของระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวและการถลายก็คือไม่มี stability กับ traction control ซึ่งผมมองว่ามันเป็น the must หรือมองว่ามัน need to have ไม่ใช่ nice to have นะ need to have ควรจะต้องมีจำเป็นต้องมีนะครับนะเพราะว่ารถสมัยนี้เนาะยิ่งรถสูงๆโยงๆอย่างเงี้ยแรงม้าแรงบิดพอสมควรอย่างเงี้ยเรื่องของแรงบิดแรงกระชากเนี่ยมันมีไม่ได้ใช้ดีกว่าจะใช้ไม่มีบังเอิญตัวนี้ไม่มีเพราะฉะนั้นต้องระวังเวลาเทคเวลาลินเวลากดเวลาเทคนิดนึงถ้าเจอถนนลื่นอะไรมันดินได้นะครับตรงนี้ตรงเดียวที่อยากจะติถ้ามีทำให้ขับมั่นใจมากขึ้นนะครับนะเอาเป็นว่าสรุปในเรื่องของ handling suspension ขับฟอร์ดในช่วงล่างมันถ้าเทียบกับคู่แข่งมันซื้อขนมกินได้อยู่แล้วว่าค่อนข้างนิ่งขับแล้วสบายไม่เครียดคันนี้บวกพวงมาลัยไฟฟ้าไปด้วยทั้งที่รถมันน้องๆช้างเนี่ยมันขับแล้วรู้สึกสบายขับแล้วรู้สึกมั่นคงรู้สึกแบบไอ้มันตรงข้ามกับเรือล่างหรือสรีระภายนอกที่เรามองเห็นพอมาขับจริงดันขับสบายดีเต้งก็ไม่มากฟอร์ดก็ช่วงล่างเขาดีอยู่แล้วนะครับหน้าเบรกก็ใช้ได้การเข้าโค้งยังไม่ได้ลองในโค้งหนักๆแต่ว่าเท่าที่ขับดูเบื้องต้นผมว่าแฮร์รี่มันดีเท่าที่รถกระบะคันนี้ควรจะเป็นข้อเสียมีอย่างเดียวยังไม่มีเซอร์วิสกับแท็กชันคอนโทรลนะครับจะสรุปไปสู่คำสรุปคำสุดท้ายด้านซ้ายคือโอเวอร์ออลทั้งหมดความคุ้มค่าสะดวกสบายรวมถึงราคาน่าใช้ไหมอะไรยังไงนำเรียนตามตรงว่าราคาเกือบ 900,000 กระบะ4ประตูยกสูงนี่ราคาก็ไม่เรียกว่าถูกแต่คู่แข่งก็ราคาประมาณนี้บางเจ้า9กว่าละแต่มันราคามันจะต่างกันอยู่ที่อุปกรณ์หรือออปชั่นบางอย่างที่ให้มาทีนี้ในราคาประมาณนี้เนี่ยต้องไปหาดูว่าในตลาดเนี่ยตอนนี้มันมีบางเจ้ามั้ยถ้าเรื่องเซฟตี้ของท่านสำคัญหรือถ้าผมก็มองเรื่องสำคัญถ้าราคาประมาณนี้ท่านไปเจอเจ้าที่เขามี stability กับ traction control ตัวนี้จะกลายเป็นรองแต่ถ้าตรงนั้นท่านเองต้องไปคิดเองถ้าท่านมองไม่จําเป็นสำหรับท่านหรืออะไรยังไงท่านขอราคาที่มันถูกลงมาแล้วได้อะไรครบๆคันนี้ก็ครบเท่าที่กระบะตัวกลางๆคันหนึ่งควรจะมี airbag ABS EBD BA หรืออะไรต่อมีอะไรแล้วก็ถ้าพูดถึงพื้นฐานช่วงล่างเดิมๆซึ่งคันนี้ผมถือว่าก็เสถียรในระดับนึงเพียงแต่ตกมาตายตรงที่ไม่มีตัวควบคุมอิเล็กทรอนิกส์นั่นนอกนั้นก็ครบหมดการตกแต่งเบาะเบิกตำแหน่งหน้านั่งขับความหล่อภายนอกความดูดีภายในอะไรคันนี้ก็มีให้เท่าที่ราคาประมาณนี้จะมีหมดข้อติมีแค่ข้ออย่างที่ว่าแหละซึ่งมองว่าจำเป็นก็จำเป็นแต่ถ้าท่านมองว่าท่านไม่ได้ใช้ท่านก็ตัดตรงนั้นทิ้งไปพิจารณาตัวอื่นได้เลยสรุปก็คือคุ้มค่าน่าใช้ไหมเป็นตัวเลือกในใจตัวนึงถ้าท่านชอบกระบะสีประตูยกสูงเนี่ยท่านไม่มาลองคันนี้ผมว่าก็ขาด
ขาดขาดการอะไรนะขาดช้อยขาดการพิจารณาอย่างรอบด้านไปตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับนะอยากให้ลองมาขับดูว่าเฮ้ยถ้าโจของท่านคือกระบะ4ประตูยกสูงขับ2ตัวนี้ก็เป็น1ตัวเลือกนะครับแล้วที่เหลือท่านต้องพิจารณาเองแล้วแหละว่าได้อันนี้ไม่ได้อันนี้อันไหนคุ้มไม่คุ้มในใจท่านต้องตัดสินใจเองเอาเป็นว่าคันนี้มันก็มีดีสไตล์ฟอร์ดข้อติของผมมีเรื่องเดียวจริงๆเลยถ้ามีตัวนั่นแหละสเตเบิลกับแท็กชั่นคอนโทรลเผื่อมาขายตัวกลางมากหรือดีที่สุดประโยชน์ของผู้บริโภคใส่ในทุกรุ่นเป็นอุปกรณ์มาตรฐานราคาจะเพิ่มมากแต่พวกนี้เนี่ยมันจำเป็นเราอาจจะขับไม่ประมาทแต่บางทีคนเรามันก็เผลอก็เลยหรือขับไปข้างหน้าก็ขับ60 80ธรรมดาดันเจอใครไม่รู้เทน้ำอะไร6อยู่พอดีแล้วดันลื่นแล้วดันมีเหตุให้ต้องหักหลบหรือแซงคันหาหรืออะไรยังไงท่านจะบอกว่าท่านก็กดเบาๆแล้วแต่รถอยู่นี่มันแรงเนาะเออเนี้ยถ้ามีตัวเนี้ยมันก็ช่วยผ่อนหนักเป็นเบาได้ผมมองว่ามันเป็นอะไรที่มัน need to have ครับควรจะมีข้อเดียวจริงๆที่อยากสตินอกนั้นไม่รู้สติอะไรก็ขับดีโอเคครับผมสำหรับผมในตำแหน่งนั่งข้างนะก็ถือว่านั่งสบายเป็นกระบะที่นั่งสบายคันหนึ่งแล้วก็กว้างขวางนะครับคือแม้จะบอกการขับก็โอเคตำแหน่งนั่งการเนี่ยวางเท้าการวางมือมันโอเคหน้าปัดหน้าเปิดก็นะฮะถ้ามองเป็นรุ่นกลางก็ถือว่าพราวนะการตกแต่งเขาดีการเก็บเสียงก็ดีใช่เก็บเสียงก็ถือว่าเด่นเลยล่ะนะครับแล้วก็มีง่ายๆนะโมเดลออกมาตั้งหลายปีแล้วนะมีไฟมีบางรุ่นนะขนาดโมเดลใหม่ล่าสุดยังไม่มีไฟให้เลยเออขนาดนี่มีไมค์ฮัลโหลฮัลโหลด้วยใช่ดูสิมีอย่างนี้นะครับถือว่าโอเคแต่มีข้อสังเกตนิดนึงเวลาคอมเพรสเซอร์แอร์ต่อเนี่ยอาจจะมีจังหวะปึ้งนิดนึงนะครับก็ถือว่าแต่ว่าแอร์เนี่ยถือว่าเย็นขนาดไม่มีฟิล์มถือว่าฉ่ำใช่ใช่ครับก็พอจะเป็นตัวเลือกนะครับให้ทุกท่านตัดสินใจบางยี่ห้อนะช่วยไปปรับตัวด้วยนะฉีดมาต้องฉีดแบบนี้คือเป็นฟอยเนี่ยบางยี่ห้อมันยังฉีดเป็นเส้นอยู่เลยแล้วฉีดเป็นปืนฉีดน้ำใช่เนี่ยเคกระโหลกจริงยี่ห้อไหนคงรู้นะผมพูดถึงใครเนี่ยถ้ามันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างงี้สิอย่างงี้มันต้องให้ได้อย่างงี้นะครับเอออะไรอย่างเงี้ยพอจะเป็นประโยชน์เป็นแนวทางได้นะครับก็ขอบคุณมิสไม่ใช่มิสูเนี่ยขอบคุณฟอร์ดชอยละวันนะครับก็คืออยู่ตรงอ้อมใหญ่สามพรานแล้วก็เซลล์1ด้วยวันนี้แล้วก็ช่างทูที่ช่วยประสานนะครับ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 ยังไงก็ขออนุญาตปิดคลิปเท่านี้ครับช่องทลายความสุขอยู่ที่การปล่อยวางความรู้คือการแบ่งปันไม่มีที่สิ้นสุดครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเราสำหรับคลิปนี้ขอบคุณสวัสดีครับครับขอบคุณทุกคน แชร์เพื่อให้คลิปใหม่ๆจากพวกเราและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายชงทัวร์ออนไลน์ความสุขที่การปล่อยวางความรู้การแบ่งปันไม่มีที่สิ้นสุดค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะบ๊ายบาย